ไปดูเรื่องราวของหมูทะกันหน่อยครับหมูทะที่ว่านี้ไม่ใช่หมูกระทะนะฮะถ้าหมูกระทะนี่หิวอย่างแน่นอนนะฮะหมูทะที่จะบอกฮนะเป็นชื่อแมวเพศผู้ฮะเจ้าหมูทะแมวเพศผู้ฮนะเป็นแมวอยู่พื้นที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับไม่รู้ไปทําอีท่าไหนครับมาโผล่อยู่บนทางด่วนที่กรุงเทพมหานครหายจากบ้านในพื้นที่หันใหญ่เนี่ยนานเกือบเดือนทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าของเนี่ย ตามมารับแล้วนะครับบินมารับเจ้าหมูทะกลับสู่อ้อมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากกรณีเพจเฟซบุ๊กจราจรทางพิเศษสายสีบรัชวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมนครนะครับมีการประกาศตามหาเจ้าของแมวครับที่มีการพัดหลงบนทางด่วนนะฮะเห็นไหมฮะนี่นี่นนี่ตัวนี้แหละฮะแล้วก็มีการระบุแบบนี้ครับขึ้นทางด่วนไม่มีเงินจ่ายโอ้โหนี่ฝนก็ตกหนักคิดถึงบ้านจะกลับยังไงจําทางไม่ได้นะฮะอันนี้หมายถึงฮะพี่เจ้าหน้าที่บนทางด่วนหรือว่าเจ้าแมวะฮะอันนี้คือเจ้าแมวนะฮะก็เป็นการบรรยายของพี่เจ้าหน้าที่บนทางด่วนนะครับแถมโดนพี่ๆตำรวจจราจรทางพิเศษจับตัวไว้นะครับ เป็นแมวที่มีสายคล้องคอครับ สันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะมีการพัดหลงหรือตกจากรถนะครับซึ่งเจ้าเหมียวเกาะอยู่บนขอบทางด่วนบริเวณช่วงต่างระดับพญาไทนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา17บเนาฬิกาของวันที่31สิงหาคมแมวใครหล่นหายติดต่อร,รับได้ที่เจ้าหน้าที่จราจรทางพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับยังมีภาพการดูแลเจ้าเหมียวเป็นอย่างดีครับแม้จะมีฝนตกลงมานะครับและเจ้าหน้าที่ก็โ,โหนี่พาเนี่ยกลับบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่เลิก ดูแลพัทวีปนิบัติอย่างดีนะครับเพื่อรอเจ้าของตัวจริงเนี่ยเดินทางกลับมารับนะครับภายหลังแมวตัวนี้ฮะเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับเมื่อวานนี้ครับน้องบิวฮะรหรือว่านางสาวจิรัตสบกปิติพิพัฒน์วัย25ปีนี่น้องบิวคนนี้นะครับ เป็นเจ้าของฮะเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลานะบินด่วนมาเลยครับมาพาแมวตัวนี้ฮะนั่งรถไฟกลับหัดใหญ่ในช่วงเย็นนะครับ เจ้าตัวบินมาฮะแต่ตอนกลับเจอเนี่ยเจอแมวเนี่ยนั่งรถไฟฮะแล้วบอกแบบนี้ฮะงบหมดพอดีฮะนั่งรถไฟกันไปก่อนนะครับล่าสุดวันนี้น้องบิลครับพาแมวตัวนี้ไปทํางานด้วยที่โรงพยาบาลพรายินดีในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ครับพร้อมกับเปิดเผย,ยกับทีมข่าวของเราครับแมวตัวนี้ชื่อว่าหมูทะอ่านี่ฮะหมูทะหายออกจากบ้านในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ครับนานเกือบเดือนแล้วนะครับตัวเองก็มีการโพสต์ประกาศตามหาผ่านสื่อออนไลน์มาโดยตลอดครับ ไม่คิดว่ามันจะหลงมาไกลถึงกรุงเทพนะครับตัวเองเลี้ยงเจ้าหมูทะเนี่ยมาตั้งแต่เล็กครับมันหายออกจากบ้านแถวถนนธรรมนูนวิถีในพื้นที่หัดใหญ่เมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับในช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุครับที่จะออกไปทำงานฮนะหมูทะก็ลงมาส่งข้างล่างนะครับและปกติเนี่ยแม่ก็จะลงมาอุ้มขึ้นไปนอนข้างบน แต่ว่าวันนั้นแม่ทํางานบ้านอยู่ไม่ว่างจึงไม่ได้ลงมาอุ้มมันขึ้นไปนะฮะพอแม่ลงมาไม่เห็นก็คิดว่าหมูท่าเนี่ย สงสัยเนี่ยต้องไปติดสาวแน่นอนเพราะว่าหมูทะเนี่ยเป็นแมวเพศผู้นะฮะน่าจะไปหาสาวๆนะครับตอนเย็นตนกลับมาก็ไม่พบก็คิดว่าเอ๊ะมันคงจะออกไปวิ่งเล่นนะฮะรอวันแล้ววันเล่าฮนะผ่านไป3วันหมูทะก็ยังไม่กลับมาครับก็เลยตัดสินใจประกาศตามหาโซเชียลนี่แหละนะครับในโลกโซเชียลครับทีแรกก็คิดว่าน่าจะถูกน้องหมากัด มันน่าจะวิ่งหนีเข้าป่าหรือว่ามีคนเห็นว่ามันน่ารักก็เลยอุ้มไปเลี้ยงหรืออาจจะขึ้นรถใครไปพราะปกติเนี่ยเป็นแมวชอบเที่ยวใครเปิดประตูรถก็ขึ้นรถไปด้วยนะครับจนกระทั่งเนี่ยมาทราบจากเพจจราจรทางพิเศษสายสีวรวัดวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครว่าพบแมวคล้ายหมูกระทะอยู่บนทางด่วนครับเธอก็ตัดสินใจฮนะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดครับส่งภาพไปให้ดูฮนะทีแรกก็ไม่คิดว่าเอ๊น่าจะเป็นหมูทะเพราะแมวไม่น่าจะพัดหลงได้ไกลขนาด จากขัดใหญ่ไปถึงกรุงเทพก็เลยบอกตําหนิรูปพรรณของหมูทาไปอเช่นปลอกคอนะจมูกหมูทะที่บวมไม่เท่ากันนะครับและก็หาง3ข้อสุดท้ายเป็นสีเทานะครับซึ่งก็ไปตรงกับแมวที่พบก็คือหมูทะจริงๆครับก็เลยบินด่วนไปรับนะฮะที่กรุงเทพทันทีนะครับน้องบิวยังบอกแบบนี้อีกนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะแก้บนให้กับเจ้าหมูทะครับหลังจากที่มันหายออกจากบ้าน ไปบนบานสารกล่าวกับเจ้าแม่กุนอิมครับที่วัดถาวรหัดใหญ่บอกว่าถ้าพบเจ้าหมูทะเนี่ยเดี๋ยวจะงดกินเนื้อสัตว์เป็นเวลาหนึ่งปีและจะคอยระวังไม่ให้มันออกจากบ้านเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหายไปอีกตอนนี้ฮะแต่ตอนที่มันหายจากหัดใหญ่กรุงเทพฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่ามันไปได้อย่างไรนะครับหลายคนก็สันนิษฐานเหมือนกันนะ,ะผมอาจจะสันนิษฐานแบบนี้แล้วกันนะ หมูท่ามันเป็นแมวเพศผู้นะฮะอาจจะไปติดแมวสาวหรือโดนแมวสาวเมืองกรุงเนี่ยหลอกให้ขึ้นรถไปก็ได้นะฮะไปใช้ชีวิตกับแมวสาวที่เมืองกรุงเนี่ยเกือบ1เดือนอะสุดท้ายอย่าโดนแมวสาวหลอกใช่ไหมอกหักนะฮะก็เลยมาเดินตากฝนอยู่บนทางด่วนสุดท้ายพี่เจ้าหน้าที่มาพบะ,ะก็เลยประกาศตามหาเจ้าของที่แท้จริงนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ